นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับไหวแล้วขอโทษนะมึงเวลาขอโทษด้วยขอโทษหลายรอบโอเคเราฟังคนมันโทษโอเคตัวแค่เด็กก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับมันนี่มาเหมือนมาวงในอ่ะวงในเบียดกันไปเบียดกันมาลุงรัดก็สู้กันนะครับใช้คำว่าสู้กันนะครับถือว่าสู้กันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงครับเรียนตอนนี้เป็นลุงของเป็นพระเอกนะครับนะเป็นพระเอกทีไรนี่กองเชียร์เสียวทุกทีเลยนายไม่มีเดียวนายรอดฉีดรอดฉีดประคันเนี่ยนายฉีดเยอะเลยครับนายเป็นไงบ้างวันนี้ลุงรัดเกมไปง่ายครับคือต่างคนต่างมาแทนถ้าไม่โดนมันก็ง่ายนะครับวันนี้ไม่โดนเลยนะวันนี้นะนะครับนายอัดฉีดมาเท่าไหร่ขั้นต่ำน่าจะ 15,000 ครับแล้วทีมงงทีมงานอะไรอีกเนาะน่าจะหลายแสนอยู่เนาะที่อุ้ดเลยครับ12,000ครับครับเป็น3ไฟหลังนี้ก็ถือว่าเป็นไฟเต็มฟอร์มที่ดีของเราคือมันได้กินปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเลยครับอ๋อต่ำสุดก็67โลได้นี่ปล่อยมา72ขึ้นครับไม่ต้องไปบีบกระเพาะเหมือนแต่ก่อนครับสาวอุดรสวยอะไรยังไงไม่หรอกครับอยู่กับลูกพี่มาน้อยครับดูแลดีครับพี่อุ๊ดก็คนค่าดูแลไปตลอดครับกำลังใจดีเนาะคนดูแลหลายทางแล้วนายทัศน์ก็ให้กำลังใจอย่างดีเยี่ยมด้วยและที่สำคัญครับมีนี่ครับเจ้าปัญหาผมคู่ปรับผู้สอนเอาไปถึงเงียบดีหน่อยนะครับเอาความพี่น้องทีมใจติดตามด้วยครับทีของทีครับเมื่อไหร่แล้วก็ตะม่วงครับพุงมันม่วงเป็นนางของพี่วุฒิครับเป็นนางใหญ่ด้วยขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับก็ประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับเรื่องของหมัดมวยก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็บรรยากาศนะครับพี่ดิวครับเป็นไงมาแทนใช่ไหมฮะมาเต็มรัวๆ2วันสองวันโอ้โหแต่ได้ต่อยได้ขนาดนี้แล้วมันเด็กซ้อมตลอดมันซ้อมตลอดไม่ได้ซ้อมมันนักมันมีหลักเดินซ้อมช่วยเพื่อนที่ใกล้ครับผมแล้ววันนี้160นัดนี่ขนาด154ต้องลดน้อยอ่ะ160วันนี้160เลยแทบจะไม่ได้ทำใช่ไหมใช่มันคิดมองกินเข้มเลยแต่ดูเหมือนเขาผิดหวังใช่วันนี้มากวันนี้แคเกมมันเราไม่ได้ทำแคเกมนานแล้วมันไอ้ลูกตัวทรงเลยนี่แต่โอเคต่อยคือได้เจอตัวมือมาเอาใหม่ยอมรับเราแค่นี้แล้วต้องต่อยเวทไหนเวทที่เก่งจริงๆของเขาเลยจัด150ถึง154โอเคไม่เกิน150มากกว่า154ไม่ไหวไม่เกิน150เขาพูดอะไรบ้างเมื่อกี้เขาก็ตัวเดียวบอกตัวเดียวมันเขาเสียใจแต่มันเดียวบอกตัวดีขนาดมันไม่ได้เจ็บตัวมันสมดีรู้ตัวน้อยมากเราตั้งใจก็เลยปิดหวังไม่ธรรมดาไม่หวังอ๋อโอเคครับชนะแล้วเอาใหม่โอเคครับขอบคุณครับสุดยอดมากขอบคุณครับ